จุดที่ต้องระวังก็คืออะไรครับในการเด้งรอบนี้คือดูความต่อเนื่องของพรุ่งนี้ว่าจะเด้งต่อได้ไหมนะครับถ้าเด้งต่อได้เนี่ยเราก็ไปดูการขึ้นไปชนแนวต้านของตัว1620 1630แหละว่าจะผ่านไปได้ไหมกรณีที่จะพลิกเป็นฝั่งของการฟื้นตัวอย่างเห็นชัดก็คือให้มันปัดเศษให้จำๆง่ายๆหรือว่า1630แล้วยืนได้นั่นจะมีการฟื้นตัวจากภาพที่เราดูเชิงลบก็เซตเนี่ยมองเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วเส้นเด็กเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเล็กลงเร็วกว่าดาวโจนส์นะครับขณะที่ดาวโจนส์ยังคงมีสถานการณ์ยันหรือการเด้งกลับตรงแนวค่าเฉลี่ย75-200วันเส้นเด็กของเราหลุดค่าเฉลี่ยทุกเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นภาพที่เรียกว่าน่ากลัวกันเพราะวันนี้เขาหลุดแนวรับสำคัญคือ660เราพูดกันไว้ตั้งนานแล้วว่าลบ10ต้องระวังนะเซ็ตไอเสี่ยงขาลงนะครับพอหลุดของ60จริงเนี่ยก็ทำให้ MACD ของเราของเส้นเด็กเนี่ยลงมาใต้ศูนย์ในกราฟแบบเดย์นะครับแล้ววันนี้ถึงแม้จะมีการเด้งกลับขึ้นมาบ้างเนี่ยก็ยังเด้งกลับไม่ผ่านในตัวแนวต้าน1610เพราะตอนนี้เราปิดที่1609นะครับจุดที่ต้องระวังก็คืออะไรครับในการเด้งรอบนี้คือดูความต่อเนื่องของพรุ่งนี้ว่าจะเด้งต่อได้ไหมนะครับถ้าเด้งต่อได้เนี่ยเราก็ไปดูการขึ้นไปชนแนวต้านของตัว1620 1630แหละว่าจะผ่านไปได้ไหมกรณีที่จะพลิกเป็นฝั่งของการฟื้นตัวอย่างเห็นชัดก็คือให้มันปัดเศษให้จำๆง่ายๆหรือว่า1630แล้วยืนได้นั่นถือว่าการฟื้นตัวจากภาพที่เราดูเชิงลบเพราะเซตเนี่ยมองเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วเล็บสีก็ใต้ศูนย์ด้วยความเสี่ยงของเซตจะมากกว่าดาวโจนส์อีกความเสี่ยงใต้ศูนย์แล้วเนี่ยความเสี่ยงที่ไม่สมควรลงเนี่ยสำหรับเซตเด็กจะมีความได้มากนะครับก็ระวังนิดนึงว่าฐานเดิมเมื่อวานนี้เขาลงมาต่ำสุดเนี่ย1597นะครับถ้ารอบนี้แดงน้อยๆแล้วไม่ผ่านไอ้1620 1630แล้วลงมาใหม่แล้วหลุด1597เมื่อไหร่ก็นึกในใจเลยครับว่าเขาอาจจะลงมาฐานถัดไปหรือซึ่งท่านจะจำทีละ10จุดก็ได้นะครับ1597รับมาอยู่ก็คือ1590 1580แล้วลงมาทีใกล้ๆกับ1550เป็นฐานเดิมนะครับแต่นี่คือภาพของการลงแบบเบาๆก็คือแถวได้รับพวกนี้ก็พยายามจะรับอยู่ตั้งแต่1590 1580หรือ1550นั่นคือลงแบบเบาคือลงมาหาฐานเก่าที่เคยขึ้นมาตอนช่วงตุลานะครับแต่ถ้าเขาลงแบบรุนแรงกรณีดาวโจนส์รุนแรงเนี่ยเซ็ตของเราจะมีก็เรียกว่าเป้าที่ต่ำกว่านั้นอีกเพราะว่าถ้า1550รับไม่อยู่เนี่ยเป้าหมายถัดไปด้านล่างสุดก็คือจุดต่ำสุดของปีนี้ของเซ็ตคือ1517นะครับซึ่งตอนนี้เราคงยังไม่พูดไกลขนาดนั้นเราก็เอาใกล้ๆกันว่า1อย่าหลุด1600แล้วกันนะครับถ้าหลุด1600ไม่พอลุ้นแต่ถ้าต่ำสุดขึ้นไปนั่นคือฟื้นกลับแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยการไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยผ่าน1600 1590 1580สุดท้ายก็มาดูแถว1550หรือถ้าแย่กว่านั้นก็ถือใกล้ๆกับ1500บวกลบเลยนะครับ